สวัสดีครับผมดาราวาดวันนี้อยู่วันเจสซับเจสซี่วันนี้ผมจะมาบอกข่าวร้ายกับทุกคนนะครับว่าวันที่8เอ้ย7กุมภาพ่อผมจะได้เข้าคุกไปแล้วเพราะข้อหาที่เล็กนิดหน่อยมันคงแม้ตั้งแต่5ปีที่เราสู้กันมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พ่อผมได้ติดคุกเฉยก็ไม่รู้ทำไมพ่อผมได้ติดคุกเพราะตำรวจเนี่ยเขาไม่ช่วยเลยเลยเขาไม่ยอมรับแจ้งความถ้าเกิดตำรวจเขารับไปแล้วอ่ะเพราะพ่อผมไม่ติดคุกหรอกผมจะได้มีอนาคตที่ดีพ่อผมยังไม่รู้แต่เนี่ยไอ้พวกที่โกงเงินปลอมอ่ะโกงทุกอย่างนั่นยังอยู่ภูเก็ตยังทำทุกอย่างตามสบายเราต้องมานั่งอยู่ห้องเล็กๆกากาเฮ้ยดีเลยสู้คดีมา5ปีนี่คือปีที่6ปีที่6ก็คือปีที่ผมได้ติดคุกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ผมอยากให้ทุกคนได้แชร์ให้หมดเลยว่าประเทศไทยคนคงต้องเปลี่ยนมากอยากให้รู้ว่าไทยเป็นไงประเทศไทยอาจจะได้เปลี่ยนดีขึ้นวันนี้นะงั้นฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะแล้วจบคลิปนี้เนี่ย